นะครับครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนะครับท่านธวัชชัยรอดงามนะครับนายอำเภอหนองสองห้องได้กล่าวต้อนรับนะครับมาเดี๋ยวบ้างบ้องไม่ดีเนาะก็เลยขอจับขวาเข้าไปด้านหลังเข้าไปด้านหลังกราบเรียนท่านระเบียบรัฐพงษ์พาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขที่เคารพอย่างสูงกับผมนายธวัชชัยรอดงามนายอำเภอหนองสองห้องในนามของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2558ระดับอำเภอในวันนี้อำเภอหนองสองห้องได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรสตรีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งกลุ่มพลังสตรีถือว่าเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอำเภอให้สำเร็จในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดเมื่อเดือนสิงหาคม2557ที่ผ่านมาโดยได้รับคำชมเชยให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยมีผู้บริจาคโลหิตสูงสุดและงานอื่นๆนานาประการโดยการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2558ระดับอำเภอในครั้งนี้อำเภอหนองสองห้องได้รับการสนับสนุนและประสานงานให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเดินรณรงค์รวมพลังเครือข่ายองค์กรสตรีการสร้างกระแสนิยมรักษาความสะอาดในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะซึ่งเป็นวาระของชาติรวมถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นต้นในโอกาสนี้กระผมในนามของหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำองค์กรสตรีตลอดจนพี่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมทุกคนมีความปิติยินดีและขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2558ของอำเภอหนองสองห้องในครั้งนี้และขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนะครับคุณแม่นะครับคำผันนะครับมาดมนตรีนะครับประธานคณะกรรมการกลุ่มสตรีอำเภอหนองสองห้องได้กล่าวรายงานนะครับต่อประธานในพิธีเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านระเบียบรัฐพงษ์พาณิชย์นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางคำผันมาดมนตรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสองห้องและคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลคณะกรรมการสตรีระดับหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2558ของอำเภอหนองสองห้องในวันนี้ในพิธีเปิดงานกิจกรรมใครขอนำเรียนความเป็นมาของกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
ในครั้งนี้พอสรุปได้ดังนี้ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของสตรีเพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาพความยุติธรรมและสันติภาพโดยที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีมาตั้งแต่ปี2505จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า50ปีเพื่อส่งเสริมให้สตรีรู้จุดรู้จักการพัฒนาตนเองความมีภาวะผู้นำและการส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองโดยสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและในปี2558คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสองห้องร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำไม่ถนัดประชุมชี้แจงในระดับอำเภอขึ้นและกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่5มีนาคม2558ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้องโดยมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกตำบลและทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ15คนจำนวน137หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 2,029 คนโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ดังนี้หนึ่งเพื่อร่วมระลึกถึงผลงานของสตรีที่มุ่งมั่นรักษาความเสมอภาคความยุติธรรมในสังคมสองเพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับมีความรู้รักสามัคคีและกล้าแสดงออกในทิศทางที่ดีสามเพื่อให้ส่งเสริมองค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักในการพัฒนาในทุกด้านสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลระดับอำเภอประจำปี2558ได้กำหนดไว้ดังนี้กิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วย1จัดเดินรณรงค์รวมพลังเครือข่ายองค์กรสตรีเพื่อแสดงพลังความสามัคคีและความดีร่วมกัน 2. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำสตรีดีเด่นผู้หญิงเก่ง12สาขายอดสตรีสีหนองสองห้อง 3. กล่าวปฏิทานและประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายองค์กรสตรีเนื่องในวันสตรีสากลปี2558 4. กลุ่มสตรีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการตลาดสดเทศบาลถนนสาธารณะภายในชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อสนองนโยบายเมืองใสไร้มลพิษและนโยบายบ้านสวยเมืองสุขกิจกรรมภาคค่ำประกอบด้วย 1. กิจกรรมงานพาแรงเบิ่งแยงสตรีหนองสองห้องโดยจัดโต๊ะจีนจำนวน174โต๊ะ 2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สนับสนุน